ก่อนธรรมะสวัสดีกับทุกๆท่านนะคะในรุ่งอรุณของวันเสาร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะก็จะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่ปฏิบัติไปกับเราวันเราปฏิบัติกันต่อเนื่องต่อเดินอยู่บนมรรคขาของพระพุทธองค์นั่นเองนะคะอยู่บนทางสายเอกที่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นำเป็นผู้นำทางเป็นยอดกัลยาณมิตรนะคะนะทางสายเอกที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญานั่นเองสำหรับท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามานะคะก็ยังไม่สายเกินไปที่เราจะมาเริ่มต้นไปด้วยกันไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะอยู่บนทางของพระพุทธองค์นะคะพร้อมแล้วทางตรงธรรมภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาหาพิวาขอน้อมน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธสาภควาโตอุปภาคณมการังกรมาสีนาโม
สะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมัสสิโยสุตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีไรยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยอภิญญาสชิกตวาปเวทเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณปริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์แห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะ
ตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภะคะวันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเก
สะอาเป็นเนื้อนาบุญของโลกมีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมประสงค์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบเราไปที่หน้า24นะคะในบทเขมาค่ะหนทางอันประเสริฐที่เมื่อเราเดินตามพระพุทธองค์เมื่อเวลาที่เกิดมีภัยคุกคามขึ้นเราก็จะอาศัยในคุณของพระรัตนตรัยนั่นเองที่เราได้กล่าวนำมาแล้วนะคะคุณของพระพุทธองค์ผู้ไกลจากกิเลสนะคะสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพระธรรมเป็นเครื่องนำทางที่ออกจากทุกข์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แล้วก็มีสงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแล้วนั่นเองปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมให้ออกจากทุกข์นั่นแหละค่ะนะเพราะฉะนั้นอาศัยพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วเราก็จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองธรรมยังเขมาสรณทีปิกาคาทาอายุพนามาสิเอภาหุงเวสรณังยันติปัพพตานิวนานิจาอารามรุขเจตยานิมนุสหภยตาชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีบ้างเป็นสรณะเนตังโคสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุจจตินั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะสัจจติกมังอริยทังจะทั้งขีกังมัคคะทุกขุปะสะมัคคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมัง
เอตังสรณมาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุจจตินั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้หน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดมายังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทะพนามาสิเองหันทะธานิพิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงย้ำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะยังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้มีความยาวถึง5หน้านะคะก็ขอทุกท่านได้ตั้งใจที่จะอยู่ในสมาธิและฟังธรรมเราได้สาธยายธรรมไปแล้วเรากำลังจะฟังธรรมต่อเมื่อฟังแล้วพิจารณาใคร่ครวญไปหมดคุณทรัพย์กับคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์ไปด้วยนะคะวันนี้เราได้คนทางเห็นการบรรลุธรรมทั้ง3ทางปฏิบัติธรรมอีกทางก็เป็นเกือบครบองค์5แล้วนะคะให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติให้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย
นั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสผู้หมดราคีบาลีพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันภิกษุทั้งหลายเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองพยาบาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความผูกโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความตีตนเสมอท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความริษยาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความตรณีเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมายาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความอวดตนเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความหัวดื้อเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความบิดพริ้วเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมานะเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความดูหมิ่นท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมัวเมาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความประมาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้ชัดว่าโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วเธอก็ละโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าพยาบาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละพยาบาทที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความโกรธที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความผูกโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความผูกโกรธที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความลบหลู่คุณท่านที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความตีตนเสมอท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความตีตนเสมอท่านที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความริษยาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความริษยาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความตรณีเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความตรณีที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความมายาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความมายาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความอวดตนเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความอวดตน
ที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความหัวดื้อเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความหัวดื้อที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความบิดพลิ้วเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความบิดพลิ้วที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความมานะเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความมานะที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความดูหมิ่นท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความดูหมิ่นท่านที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความมัวเมาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความมัวเมาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความประมาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความประมาทที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียภิกษุทั้งหลายในการใดเมื่อภิกษุรู้ชัดว่าโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอันหนึ่งเมื่อเธอรู้ชัดแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีตนเสมอท่านความริษยาความตระหนี่ความมายาความอวดตนความหัวดื้อความบิดพลิ้วความมานะความดูหมิ่นท่านความมัวเมาความประมาทแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีตนเสมอท่านความริษยาความตระหนี่ความมายาความอวดตนความหัวดื้อความบิดพลิ้วความมานะความดูหมิ่นท่านความมัวเมาความประมาทที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วในการนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่ยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ได้วิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เธอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เธอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วซึ่งได้แก่คู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำบูชาเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสมควรรับทักษิณาทานเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละกิเลสได้แล้วคลายเสียแล้วพ้นไปแล้วละได้แล้วสลัดทิ้งเสียแล้วเธอจึงได้ความรู้แจ้งอัตถะได้ความรู้แจ้งธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ดังนี้แต่เธอนั้นย่อมได้ความปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายก็สงบระงับภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมได้เสวยความสุขเมื่อเธอมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ภิกษุได้ความรู้แจ้งอัตถะได้ความรู้แจ้งธรรมว่ากิเลสอันเราสละได้แล้วคลายเสียแล้วพ้นไปแล้วละได้แล้วสลัดทิ้งเสียแล้วดังนี้เธอย่อมได้ความปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายก็สงบระงับภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมได้เสวยความสุขเมื่อเธอมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้หากว่าจะบริโภคบิณฑบาตแห่งข้าวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดที่มีสีดำมีแกงและกับมากอย่างไซร้การบริโภคนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เธอไม่ทำเธอให้เศร้าหมองภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้าหมองต้องหม่นทิ้งแล้วมาถึงน้ำอันใสสะอาดย่อมเป็นผ้าบริสุทธิ์ขาวสะอาดหรือทองที่มาถึงปากเบ้าก็เป็นทองบริสุทธิ์ผ่องใสข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้หากว่าจะบริโภคบิณฑบาตแห่งข้าวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดมีสีดำมีแกงและกับมากอย่างไซร้การบริโภคนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เ
คือไม่ทำเธอให้เศร้าหมองฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีจิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และทิศเบื้องบนเบื้องต่ำและด้านขวางและแผ่ไปยังโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงด้วยจิตที่ประกอบพร้อมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชนิดที่ไพบูลย์ถึงความเป็นจิตใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นอยู่เธอย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่สิ่งที่เป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งสัญญานี้ที่ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ดังนี้เมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อยู่จิตก็ย่อมหลุดพ้นไปจากอาสวะคือกามภพและอวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นได้แล้วดังนี้เธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบแล้วสนานแล้วด้วยเครื่องอาบเครื่องสนานอันมีในภายในดังนี้แลจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในรูปเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอีกสัก3คู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิพทุกขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตราย
อะนิโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เพียบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปฏิทานาคาเทอายุพนามาสิปุญญาสิทานิกตาสยานันยานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาหุนวันตาจะมายังมาตาปิตาเทโยทิธาเมชาปยาทิธาวะอันเยมหาชตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี
สัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุโวการาสังสารันตะภะวาภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวโอมตาเรตุตาเรตุเรสวา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 
สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสุขะโตภะคะวะตาธัมโมสามีสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบค่ะ